รวบตัวสาวแสบหลอกร้านเค้กชื่อดังว่าเปิดบัญชีม้าค่ะกรณีเจ้าของร้านเค้กนะคะได้โพสต์ข้อความเตือนภัยว่ามีมิจฉาชีพค่ะนำข้อมูลบัญชีของร้านค้าเนี่ยไปหลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินแล้วไม่ส่งของจนถูกตำรวจอายัดบัญชีนะคะก็มีการเข้าประสานให้ความช่วยเหลือจนทราบตัวผู้กระทำความผิดค่ะโดยพฤติการเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะคือเขาจะเปิดเพจ Facebook ขึ้นมาโพสต์ขายสินค้าโดยสินค้าเนี่ยมีราคาต่ำกว่าท้องตลาดมากๆพอมีเหยื่อมาหลงเชื่อนะคะโอนเงินสั่งสินค้าเข้ามาเนี่ยก็จะไปสั่งสินค้าต่อจากร้านค้าต้นทางที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยจะเอาข้อมูลบัญชีของร้านค้านั้นๆเนี่ยมาเป็นข้อมูลในการไปสร้างใบแจ้งหนี้ปลอมให้เหยื่อโอนเงินมาค่ะเมื่อผู้เสียหายโอนเงินมาก็จะโทรศัพท์ไปบอกร้านค้าอีกทีนึงบอกว่าให้โอนเงินกลับมาให้กับมิจฉาชีพหน่อยเพราะว่าโอนผิดโอนเกินไปบ้างหรือบางทีจะใช้วิธีการสั่งสินค้าที่มันต้องมีเงินสอดเข้ามาในสินค้านั้นด้วยยกตัวอย่างเช่นเค้กเซอร์ไพรส์ที่จะมีเงินอยู่ข้างในหรือช่อดอกไม้ที่ทำจากเงินนั่นเองค่ะทีนี้พอร้านค้าจะส่งสินค้าผ่านทางไรเดอร์นะคะเขาก็จะให้ไรเดอร์เนี่ยโทรศัพท์มานะคะแล้วก็ชี้แจงบอกว่าขอเปลี่ยนสถานที่ส่งสินค้าได้หรือไม่เพื่อให้ยากต่อการติดตามตัวหลังจากนั้นมิจฉาชีพก็หายไปพร้อมกับสินค้าที่มีเงินเหล่านั้นนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานนะคะจากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก็พบว่าคนร้ายซึ่งก็คือนางสาวกุลนัทเนี่ยทำความผิดมานานแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2551ยาวมาจนถึงปัจจุบันมีรวมทั้งสิ้น13คดีเข้าไปแล้วและขณะที่จับกุมก็มีค้างอยู่อีก5คดีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพอจับกุมตัวได้แล้วก็เลยรีบเข้าให้การช่วยเหลือเหยื่อทั้ง5คดีนี้เรียบร้อยแล้วค่ะมิจฉาชีพและภัยไซเบอร์จะไม่น่ากลัวอีกต่อไปหากเราช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับสังคมค่ะ